สวัสดีคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเทคนิคในการทำบัตเตอร์เค้กมาฝากใครบ้างที่ชอบรับประทานบัตเตอร์เค้กยกมือซิอ้ายตายละคุณผู้ชมยกมือกันเต็มทั้งประเทศเลยต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าบัตเตอร์เค้กเป็นขนมเค้กที่อร่อยอร่อยทำยากนะคุณผู้ชมหลายคนไม่รู้เลยว่าสูตรของการทำบัตเตอร์เค้กนั้นต้องเป็นสูตรมาตรฐานคำว่ามาตรฐานของอาจารย์ยิ่งศักดิ์คืออะไรจะต้องมีแป้งมีเนยมีน้ำตาลแล้วก็มีไข่ในสัดส่วนที่เท่ากันบาลานซ์สูตรให้เท่ากันเมื่อขนมบัตเตอร์เค้กของเรามีสูตรเป็นมาตรฐานจะได้เนื้อที่ละเอียดมีความแน่นนุ่มการทรงตัวดีมากอ่ะคุณลองดูเนื้อเค้กที่อยู่ข้างล่างตรงนี้สิคุณสังเกตดูเฉพาะตรงส่วนที่เป็นเนื้อบัตเตอร์เค้กนี่คือเนื้อบัตเตอร์เค้กที่มาตรฐานจริงๆจะมีความละเอียดนุ่มแน่นมีความฉ่ำแล้วอมความหวานแล้วก็ความมันความอร่อยไว้ได้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะใส่ผลไม้หรือใส่อะไรลงไปมันจะพยุงได้หมดเลยเทคนิคการทำบัตเตอร์เค้กแบบนี้เขาเรียกว่าการทำบัตเตอร์เค้กแบบสูตรมาตรฐานบาลานซ์ทุกอย่างเท่าเทียมกันอุณหภูมิในการอบแน่นอนที่สุด350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสขนมจะขึ้นฟูสวยและเทคนิคอีกหนึ่งอย่างของการทำบัตเตอร์เค้กคืออย่าทำทรงเตี้ยเรียกทำเค้กบางแบนจนเกินไปขนมเค้กที่ฟูสวยจะต้องได้ปริมาตรความสูงประมาณ2นิ้วครึ่งถึง3นิ้วแบบนี้แต่ถ้าเตี้ยเกินไปขนมจะแห้งแข็งกระด้างแต่ถ้าใส่ขนมสูงหนาจนเกินไปขนมจะสุกด้านข้างแต่ตรงกลางไม่สุกขนมจะปูดเป็นภูเขาอันนั้นคือการสุกเข้าไปลำบากตรงกลางนั่นเองถ้าคุณทำบัตเตอร์เค้กแบบเนื้อมาตรฐานแบบนี้แล้วต้องทำขนมชิ้นหนาชิ้นใหญ่แนะนำให้ทำเป็นพิมพ์ปล่องตรงกลางเห็นไหมคุณได้เทคนิคการทำบัตเตอร์เค้กไปเรียบร้อยแล้วที่คุณดูที่ขนมชิ้นนี้นะคะคุณจะเห็นมีผลไม้อยู่ด้วยอันนี้เราใส่สตรอเบอรี่สดอันนี้เราใส่แอปเปิ้ลซึ่งหั่นเป็นสไลซ์แว่งบางๆแล้วก็วางไปที่ผิวหน้าคุณเห็นไหมเนื้อบัตเตอร์เค้กของเราเมื่อเปลี่ยนเป็นสีชมพูหอมกลิ่นสตรอเบอรี่ลงไปหน่อยนึงเป็นสีเขียวอ่อนๆหรือเหลืองอ่อนๆหอมกลิ่นแอปเปิ้ลนิดนึงแล้วก็มีผลไม้ที่เราต้องการวางลงไปด้วยขอโทษนะคะผลไม้สดนะคะคุณดูสิคะขนมจะอยู่อย่างนี้ได้สวยงามมากผลไม้ก็จะกระจัดกระจายทั่วไม่น่าเชื่อนะคะการทำเทคนิคฟลุตบัตเตอร์ออกมาจะได้ดีแบบนี้เลยค่ะและที่คุณเห็นอยู่นี่เห็นไหมคะเนื้อเหมือนลักษณะของคุกกี้กรุบกรอบเราเรียกว่าครัมเบิลเมื่อเราทำบัตเตอร์เค้กเทลงมาในพิมพ์เราใส่ผลไม้สดลงไปเสร็จเรียบร้อยเราโรยหน้าด้วยครัมเบิลเสร็จแล้วเราก็นำไปอบโอ้ยดูสิคะหน้าตาขนมชวนรับประทานขนาดนี้เนื้อบัตเตอร์เค้กละเอียดนุ่มแน่นหอมเสร็จแล้วก็มีผลไม้สดตามรสชาติที่คุณต้องการแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยครัมเบิลขนมชนิดนี้เราเรียกว่าบัตเตอร์ฟลุตครัมเบิลตอนนี้คนกำลังนิยมมากแล้วก็ถามหาเหลือเกินทำยังไงอร่อยไหมถ้าคุณอยากชิมอาจารย์มีให้ค่ะเห็นไหมทั้งโต๊ะนี่เลยมาเรียบร้อยแล้วขนมบัตเตอร์ฟลุตครัมเบิลที่มีแต่คนถามถึงไม่ชิมไม่ได้แล้วนะเพราะอะไรเพราะนี่คือบลูเบอรี่นี่คือสตรอเบอรี่แอปเปิ้ลกล้วยหอมกลิ่นหอมถูกใจและใช้ผลไม้สดๆนะครับเพราะฉะนั้นบัตเตอร์ฟลุตครัมเบิลแบบนี้เนี่ยต้องรีบสั่งแล้วนะครับราคาพิเศษจริงๆสำหรับวันนี้ถ้าใครที่กำลังชมรายการอยู่พรีออเดอร์ได้เลยนะครับเพราะว่าของแบบนี้ไม่ได้ทำเก็บไว้ได้เป็นอาทิตย์เราใช้ผลไม้สดนี่ใช่ผลไม้แห้งภายใน 2-3 วันจะถึงมือคุณทันทีบรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศและบรรจุอยู่ในกระป๋องโลหะแบบนี้รับรองได้เมื่อขนมถึงมือคุณเหมือนอย่างอาจารย์ยิ่งศักดิ์นำไปมอบให้กับมือด้วยตัวเองสั่งได้เลยครับทุกแอปพลิเคชันวันนี้950 บาทครับ